ะรายการรถขุดสนุกทางของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ค่ะเรานัดกับพี่เบียร์ไว้นะคะพี่เบียร์จะพาไปดูวิธีการเจาะเสาเข็มค่ะเราจะไปดูกันว่าเขามีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างแต่ก่อนหนึ่งนะคะเบียร์ขอไปเที่ยวในตัวเมืองพิษณุโลกก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะพี่เบียร์แล้วค่ะพี่เบียร์สวัสดีค่ะเราจะเรียกกันยังไงดีคะพี่เบียร์กับเบียร์เอางี้มันหนูเนี่ยขอเป็นน้องเบียร์ของพี่เบียร์แล้วกันนะคะได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับผมเอ็นดูน้องเลยนะคะพี่เป็นไงพี่สบายดีไหมพี่ช่วงนี้สบายดีงานเยอะไหมคะก็ออกกับทุกวันนะครับผมสุดยอดแล้วพี่ที่ใช้มากี่ปีแล้วคะรถคูปต้า3-4 ปีแล้วครับ3-4 ปีครับวันนี้เนี่ยหนูมาดูที่ใช้งานขุดเจาะพี่แล้วค่ะหนูอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยขุดเจาะไปเพื่ออะไรคะก็เพื่อรับน้ำหนักตัวบ้านทั้งหมดครับ13 ตัวบ้านทั้งหลังครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบ้านแล้วอะค่ะการเจาะเสาเข็มเนี่ยเราสามารถไปใช้ในงานอื่นได้ด้วยไหมคะอ๋อใช้ได้ครับได้ทั้งเจาะรั้วฐานแทงน้ำเพื่อกันดินซุดหนูเนี่ยอยากจะให้พี่เบียร์นะคะช่วยเล่าถึงวิธีการขุดเจาะให้หนูฟังหน่อยค่ะอันดับแรกเลยเอาเป็นมาดูครับว่ามันมีเสาทั้งหมดต้นแล้วก็มาวัดปักหมุดเพื่อที่จะเตรียมเจาะขั้นตอนต่อไปก็เอารถเนี่ยเข้ามาเจาะลึกประมาณ 3.7 ถึง 4 เมตรพอเจาะเสร็จเราก็ใช้ตัวเหล็กเสริมครับหย่อนลงไปแล้วก็สั่งคอนกรีตมาเททับลงไปครับหลังจากนั้นรอให้ปูนแห้งแล้วก็เราจะใช้รถคันเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมาขุดรอบๆประมาณ 1.20 คูณ 1.20เสร็จปุ๊บเราก็เอาอีกบล็อกเนี่ยมาก่อเพื่อกันดินให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้ตัวเหล็กเสริมตะกร้อวางลงไปแล้วก็เอาเสาตัวบ้านเสาจริงนะครับที่อยู่ส่วนข้างบนเอามาวางให้ได้ศูนย์กลางแล้วก็สั่งคอนกรีตมาเทอีกรอบพี่เบียร์คะน้องเบียร์ค่ะอยากจะรู้ว่าการเจาะหลุมเสาเข็มอะค่ะเราใช้เวลาต่อหลุมนานเท่าไหร่คะก็ไม่เกิน3 นาทีครับ3 นาทีเหรอพี่ใช่ครับเร็วมากอ่ะคำถามถัดไปค่ะหนูอยากจะทราบว่าพี่มีเทคนิคพิเศษในการทำงานยังไงบ้างคะเทคนิคพิเศษถ้าอย่างเป็นกรณีบ้านที่อยู่ในที่ชุมชนถ้าเราตอกตั้งแต่แรกลงไปเลยเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนมากเราก็จะใช้ตัวนี้เจาะนำลงไปครับแล้วก็ใช้เสาเข็มที่ว่ายาวกว่าตัวนี้ตอกซับลงไปอีกทีนึงอย่างเช่นตัวนี้เจาะได้4 เมตรเราก็จะใช้ตัวเสาเข็มประมาณ6 เมตรการสั่นสะเทือนก็จะน้อยลงก็คือช่วยเรื่องการรบกวนเพื่อนบ้านด้วยพี่เบียร์คะนอกจากเราใช้รถขุดนะคะในการเจาะขุดทำเสาเข็มบ้านแล้วอะค่ะเราใช้รถขุดอะทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้างคะก็วางท่อระบายน้ำรอบๆบ้านนะครับแล้วก็ขุดถังแซกปรับพื้นที่รอบบ้านเพื่อเราจะเทฟุตบาทรอบบ้านที่ขายแล้วถังแซกคืออะไรล่ะคะก็เป็นถังบำบัดห้องน้ำครับที่ว่าบำบัดน้ำเสียก่อนลงท่อระบายน้ำสาธารณะครับจากอันที่พี่ใช้รถขุดคูโบต้ามาสักพักนึงแล้วเนี่ยค่ะอยากจะทราบถึงความประทับใจค่ะพี่อ๋อก็คือมันทำงานได้คุ้มค่าเกินค่าตัวมันนะครับคือตอนนี้เป็นกำไรล้วนๆแล้วใช่ไหมคะเกินค่าตัวไปแล้วใช่เกินค่าตัวไปแล้วครับพี่เบียร์คะรับเจาะเสาเข็มให้บ้านแล้วเนี่ยพี่เบียร์รับเจาะอะไรบ้างคะแล้วแต่น้องเลยครับจะให้พี่เจาะอะไรแล้วแต่ทำไมคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเบียร์ต้องขอขอบคุณพี่เบียร์มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์และก็เทคนิคดีกับเราค่ะขอบคุณนะคะและในครั้งต่อไปนะคะรายการรถขุดสุดทางนะคะจะพาไปเจอพี่นักขุดท่านไหนและใช้รถขุดคูโบต้าทำอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ